วรรณยุกต์ซิงเตี้ยววรรณยุกต์คือตัวกำกับเสียงสูงต่ำของพยางค์เสียงในภาษาจีนมีทั้งหมด4เสียงเสียงที่1เรียกว่าอินผิงลักษณะการออกเสียงจะคล้ายกับเสียงสามัญในภาษาไทยแต่จะออกเสียงสูงกว่าและลากเสียงยาวกว่าเล็กน้อยสัญลักษณ์คือเส้นขีดแนวนอนเสียงที่2เรียกว่าหยางผิงลักษณะการออกเสียงเป็นเสียงสูงขึ้นสัญลักษณ์คือเส้นขีดเฉียงขึ้นเสียงที่3เรียกว่าช่างเชิงลักษณะการออกเสียงจะกดเสียงลงต่ำแล้วจึงลากเสียงให้สูงขึ้นตอนหลังสัญลักษณ์คือเส้นขีดเฉียงลงและขีดเฉียงขึ้นและเสียงที่4เรียกว่าชุ่ยเชิงลักษณะการออกเสียงจะเป็นการออกเสียงสั้นและจบเสียงเร็วสัญลักษณ์คือเส้นขีดเฉียงซ้ายลงขวาและเมื่อสระเดี่ยวนำมาผสมกับวรรณยุกต์จะออกเสียงได้ดังนี้อา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 โอ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 อ้ออื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 ออี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 อู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 อีอีอีอือ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 พยางค์เสียงในภาษาจีนโครงสร้างของพินอินในภาษาจีนประกอบไปด้วยพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมกันเป็นหนึ่งพยางค์เสียงในภาษาจีนเช่นมัวอามามัวอาหมามัวอาหมามัวอามามาหมาหมามาข้อสังเกตเมื่อสระเอียเอเอียวเอียวเอียนอินเอียงอิงอืออืออืนอืนเอียงจะต้องเป็นพยางค์ด้วยตัวเองในการเขียนต้องเขียนยาเอเอียวเอียวเอียนอินเอียงอิงอืออืออืนอืนอิงและเมื่อสระอูอวาอวออวยอวยอวนอวนอวงจะต้องเป็นพยางค์ด้วยตัวเองจะต้องเขียนเป็นอูอวาอัวอยอวยอวนอวนและอวง